พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชพิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับเมื่อเช้านี้ก็เดินทางจากพิษณุโลกไปกรุงเทพช่วงเย็นนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพกับพิษณุโลกครับก็เลยถือโอกาสร้ายบนรถอีกครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองในยุคณตรงนี้นะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายไม่ยาว่าจะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์นักการเมืองสื่อมวลชนก็จะมีทฤษฎีของตัวเองมีการคาดคะเนคาดการกันไปต่างๆนานานะครับเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพลเอกประวิตรเดินทางไปอังกฤษไปทำไมไปดีลรับไหมใครอยู่แถวๆนั้นคุณทักษิณอยู่ตรงไหนแล้วไปลำแรกพลเอกประวิตรไปกับใครและลำที่ตามไปนั้นไปกับใครแล้วทำไมคุณสุชาติตันเจริญซึ่งมีคนพูดว่าพรรคอีกฝากหนึ่งจะยกมือเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วทำไมคุณสุชาติตันเจริญหายไปไหนไปผ่าฟันคุดหลายวันเหลือเกินไม่ออกไปชี้แจงอะไรเลยไม่ออกมาปฏิเสธแล้วไปรายงานตัวที่สภาก็ไปหลังจากข้าราชการเขาเลิกงานแล้วคือแอบไปแล้วก็ไปรายงานตัวสำเร็จแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีเกิดการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เกิดการระแวงของพรรคเพื่อไทยว่าในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเป็นไปตามที่คุยกันไว้ไหมพรรคก้าวไกลจะได้เป็นประธานสภาหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์รอบๆตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ในการวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าในวันที่4กรกฎาคมนะครับจะเปิดประชุมสภาวันที่3กรกฎาคมเป็นประชุมรัฐสภาครับ2สภาคือทั้งสสวร่วมประชุมกันเปิดและหลังจากนั้นถัดขึ้นอีกวันหนึ่งก็วันที่4กรกฎาคมก็คงจะลงตัวแล้วนะครับเพราะว่าทางสภาก็ต้องถามสสทั้งหมด500คนก่อนว่าพร้อมไหมถ้าพร้อมทางสภาก็จะเชิญทำหนังสือเชิญสสมาประชุมหนังสือต้องเชิญล่วงหน้า3วันก็จะมาประชุมกันในวันที่4กรกฎาคมวันนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันมาเป็นเดือนมันจะจริงตามนั้นไหมจะได้รู้ว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไหมจะรู้ได้ว่ามีใครเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญพ่อคุณมดดำเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแข่งไหมก็จะรู้กันหมดถ้าเกิดเสนอแล้วคุณสุชาติจะถอนตัวไหมนะครับถ้าเกิดมันเป็นตามที่กำหนดไว้ก็มีการเสนอคนของพรรคก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนอีกซีกหนึ่งเขาจะเสนอคนของเขามาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ข้ามซีกกันผลก็ออกมาก็คือในซีกของรัฐบาลมี300กว่าเสียงอยู่แล้วซีกของฝ่ายที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็มีไม่ถึง200ร้อยกว่าเสียงมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะต้องการแค่251คนก็เท่านั้นเองมีทั้ง300กว่าจะป่วยบ้างจะเจ็บบ้างจะตกเครื่องบ้างจะตกรถบ้างมันก็ยังพออยู่ดีถ้าเกิด
จบก็คือจบข่าวไปเลยก็จะได้รู้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จบเราก็ต้องมาลุ้นว่าถ้าเกิดเสนอชื่อคุณสุชาติเป็นประธานสภาแข่งคุณสุชาติจะถอนตัวไหมถ้าคุณสุชาติไม่ถอนตัวในการโหวตคะแนนมันจะมาจากไหนเพราะว่าฝ่ายที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลมีร้อยกว่าเสียงเองแล้วจะมาจากไหนให้ถึง251เสียงแล้วมันจะชนะได้อย่างไรเพราะว่าถ้าตามที่คุยตกลงพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคก็ต้องเลือกคนของพรรคก้าวไกลอยู่ดีก็ไม่เลือกคนของพรรคเพื่อไทยแน่นอนแม้จะพรรคเพื่อไทยด้วยกันก็ตามประเด็น2ก็มันเป็นไปในอย่างส่วนประเด็นที่3ก็คือพรรคเพื่อไทยหักหลังรวมหัวกับพรรคพลังประชารัฐเหมือนกับที่บอกว่าพลเอกประวิตรไปเดียวกับคุณทักษิณที่อังกฤษเพื่อจะให้คุณสุชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและคุณสุชาติเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยก็ไปร่วมด้วยแล้วก็มีดีลรับว่าข้อแม้ถ้าพลเอกประวิตรเป็นนายกคุณทักษิณต้องได้กลับบ้านอันนี้การเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับเรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่พอดูสภาพแวดล้อมแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า1สวที่เป็นสวโดยตำแหน่งก็คือเป็นผบสูงสุดผบชบทรตรผบตำรวจพวกเนี้ย6ตำแหน่งก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ออกความเห็นไม่ออกความเห็นก็คือไม่สนับสนุนใครทั้งสิ้นถ้ากรณีนี้ถ้าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรี6คนนี้เขาก็บอกไว้แล้วเขาจะไม่ลงให้ใครให้ใคร6คะแนนนี้ก็ต้องหายไปใช่ไหมแต่ถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็คงไม่ประกาศอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับแล้วจริงๆแล้วผมจะบอกให้เลยในวันที่4กรกฎาคมพรรคก้าวไกลต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกระบวนการประชาธิปไตยชิบหายครับชาติบ้านเมืองชิบหายครับผมจะบอกให้จะมีม็อบออกมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะม็อบของกลุ่มส้มนะครับอาจจะไม่ใช่ม็อบ3นิ้วอาจจะไม่ใช่ม็อบราษฎรอาจจะไม่ใช่ม็อบทะลุวังอาจจะไม่อาจจะมีม็อบใหม่เกิดขึ้นเพราะมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เหมือนกับสมัยก่อนนู้นมันมีพันธมิตรของคุณสนธิลิ้มทองกุลพอพันธมิตรจบไปก็มันมีกปปสของคุณสุเทพเสื้อสุบรรณได้ออกป่ะพอมันมีนปชของเสื้อแดงก็จะมีราษฎรมี3นิ้วเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นได้มากๆทุกอย่างมันก็อาจจะมีม็อบของก้าวไกลอย่างเดียวก็ออกมาก็ได้เพราะแฟนคลับของก้าวไกลก็มีเยอะมากใช่ไหมที่ลงคะแนนเลือกก็เป็น10ล้านเพราะฉะนั้นแค่ออกมาสัก500,000-500,000หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลโดนรังแกพรรคก้าวไกลโดนหักหลังและต่อไปผมก็จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็จะศูนย์พันเลยจริงๆมีพรรคประชาธิปัตย์ให้เห็นแล้วว่าช่วงที่มันดาวลงมันเป็นเพราะอะไรผมก็จะฟันธงนะครับผมก็จะพูดไว้ตอนนี้เพราะบันทึกในช่องกิจโพสต์ชาแนลว่าผมฟันธงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นประธานสภาผู้แทนต้องเป็นพรรคก้าวไกลเท่านั้นและในการเสนอชื่อนายกก็ยังเชียร์พรรคก้าวไกลอยู่ยังเชียร์คุณพิธาอยู่ต้องเป็นคุณพิธาเท่านั้นปล่อยเขาทำงานไปครับสักปีหนึ่งเราก็จะรู้นะครับว่าเขาทำงานได้ไหม
เขาทำงานตามราคาคุยไหมเขามีทิศทางที่บ้านเมืองจะพัฒนาไหมช่วงนั้นนะครับจะรู้ตอนนี้ก็ให้โอกาสเขาก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปจะเป็นจะตายนะครับเดี๋ยวเส้นสมองแตกพวกเราเนี่ยจะตายหงตายหากันซะก่อนจริงๆนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับจะถูกจะผิดคนฟังก็เป็นผู้ตัดสินนะครับผมก็มีหน้าพูดหน้าที่พูดก็พูดไปนะครับแล้วก็ตามนะครับถ้าท่านเข้ามาดูในช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็ในช่อง YouTube ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคนั้นซึ่งลุงจ่าครับจ่าสิบเอกรัตทวีบูรณาเขตท่านเป็นผู้ซึ่งจัดสร้างขึ้นบรรจงสร้างอย่างสวยงดงามมากท่านเป็นศิลปาจารย์แห่งชาตินะครับด้วยวัย91ปีถ้าพูดถึงพระพุทธชินราชก็ต้องโรงหล่อสกุลช่างจ่าทวีเท่านั้นนะครับ 5.9 นิ้วก็ 12,000 กว่าบาท9นิ้วก็ 26,000 กว่าบาท12นิ้วก็ 59,000 กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญก็290บาทเหรียญนั้นค่าส่งฟรีนะครับก็ติดต่อสอบถามผมได้ใน Facebookอินบ็อกซ์เข้ามาครับดร.กิจพลเดชวิสัยหรือคุยทางไลน์ก็ได้ครับ ID ไลน์ก็จะขึ้น ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับก็โทรหาผมได้จะคุยกันเรื่องพระพุทธชินราชคุยกันเรื่องซื้อน้ำหอมซื้อกล้วยตากซื้อกระถางซื้อหมวกนะครับก็คุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี